ถ้าประจหามอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกข่านครับผมจะกลรดจ,จากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้จะกลรดก็มาโคกมาป่านะมาขุดดูทุ่งก็มีหลายคนสงสัยนะครับว่าเอดูทุ่งนี้มันคืออะไรนะครับหลายคนก็เพิ่งเข้ามาเจอคลิปบางคนก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ใหม่ๆนะครับ <c oughs> จะกลรดก็จะขอเล่าให้ฟังนะว่าดูทุ่งเนี่ยมันเป็นสมุนไพรแถบอีสานนะครับถ้าจำไม่ผิดมันจะมีเฉพาะแถบอีสานนะครับ เป็นสมุนไพรที่อยู่ตามหัวไรล่ปลายนาอยู่ตามที่กันดานหน่อยนะครับชอบดินทรายดินเค็มๆแล้วก็ดินที่เขาไม่ค่อยใช้ประโยชน์นะครับผมสรรพคุณของดูทุกนะครับที่จากกรอ่าเรียนรู้มากับครูบาอาจารย์ให้วิชาความรู้มาก็คือการเพิ่มขนาดของผู้ชายนะครับแล้วก็การกระตุ้นกำหนัดนะครับทําให้เป็นทําให้สู้เมียแล้วก็เรื่องของการบําบัดเก้านะครับก่อนอื่นก็จะมาเล่าถึงเรื่องของการเพิ่มขนาดก่อนนะครับ การเพิ่มขนาดก็คือเรามาเจอดูทุ่งเนี้ยนะครับนี่เราก็ขุดดูทุ่งเขาจะมีลําต้นขึ้นมาแบบนี้ครับนี่จะมีก้านที่มาจากจากดินนะครับนี่จะมีก้านขึ้นมาแบบนี้ครับข้างล่างเนี่ยล่างขุดลงไปเนี่ยก็จะเป็นหัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นก้านแก่นะครับลักษณะเหมือนกึ่งต้นแต่ว่ามันก็ไม่เชิงว่าเป็นต้นนะครับนี่ขุดลงไปก็จะเป็นหัวแก่แก่โบราณเขาก็จะเอาหัวที่อยู่ข้างล่างนะครับเอามาทานะครับผมผู้ชายรู้กันดีนะครับ ุ่มเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงวายเอามาทุบทุบทาการทาเนี่ยเราก็ต้องระวังอย่างแรกเลยเราสังเกตความรู้สึกถ้ามันร้อนเนี่ยแสดงว่าผิวเราฟองแล้วว่ามันเยอะเกินไปเราต้องล้างออกอย่างที่สองหลังจากทาแล้วเนี่ยผิวเราแห้งบางคนก็เป็นสากๆเป็นตึงๆเป็นคุยๆอย่างเงี้ยก็ผิวมันฟ้องว่าผิวมันไม่รับไม่ไหวเราก็ลดความเข้มข้นลงก็คือลดความเยอะในการเอามาใช้ลงนะครับแล้วก็ทาน้ำมันมะกอกเบบี้ออยล์โลชั่น ทับไว้มันก็จะช่วยให้ผิวเราค่อยๆค่อยๆยุยย่ยๆออกเหมือนเป็นมันงูลอกคราบนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆโตขึ้นนะครับผมแล้วทีนี้การใช้ดูดทุ่งนะครับเราก็มีตำรับการทาการนวดนะครับแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับส่วนของจักรกลก็จะมีทั้งสูตรทาและสูตรนวดนะครับ ถ้าเราอยากทําให้มันเป็นสูตรนวดนะครับเราก็เอาหวัวที่อยู่ใต้ดินของเขานะครับทุกท่านเอามาแล้วก็เอาไปผ่านกระบวนการตามตำรับนะครับบางคนก็อาจจะเอาไปหุงบางคนก็อาจจะเอาไปทอดบางคนก็อาจจะเอาไปหมักกับน้ํามันนะครับแล้วก็กรองสกัดเอาเฉพาะน้ามันเอามาไว้นวดไว้ทานะครับความแตกต่างนะครับระหว่างการนวดกับการทาก็คือถ้าเราทาหัวสดๆเนี่ยมันความเข้มข้นสูงมันเห็นผลไวนะครับวันสองวันเห็นเลยแต่ถ้าแบบนวดมันก็อยู่ที่ตำรับแต่ละหมอยาแต่ละท่านท่านจะทําบางท่านก็ จะมีสมุนไพรตัวอื่นไปลดฤทธิ์ของเขาลงนะครับทําให้ประสิทธิภาพเขาก็ลดลงก็คือฤทธิ์เขาก็ออกน้อยลงมันก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าการเห็นผลก็จะลดลงไปด้วยนะครับทีนี้ในส่วนที่จะกริดทำนะครับวันนี้ก็อยากให้ดูนะครับต้นดูทุ่งนี่แหละนะครับลักษณะใบบางใบก็เป็นมลมๆแบบนี้นะครับบางใบก็เป็นเรียวเรียวลีๆแบบนี้แต่ให้ดูเส้นใบนะครับก็จะสวยมากนะครับใบลีใบเรียวใบกลมใบมุนนะครับ นี่ก็เป็นส่วนยอดส่วนแรงเขานี่ก็จะกลายเป็นดอกนะครับนี่นี่ไอที่จะเป็นดอกนี่เราก็ยังไม่ขุดนะครับนี่เก็บไว้ห,หน้าแรงเขาก็จะเป็นดอกครับผมครับจากกิจก็มีเบืองต้นเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ